สดสวยรวยมากเป็กกี้ถอยรถสปอร์ตหรูของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองสดสวยและรวยมากเป็กกี้ศรีธัญญาถอยรถสปอร์ตหรูป้ายแดงของขวัญวาเลนไทน์ให้ตัวเองชาวเน็ตไม่พลาดสองเลขทะเบียนนาทีนี้ไม่มีใครสดสวยและรวยเท่าพิธีกรสาวอารมณ์ดีเป็กกี้ศรีธัญญาอีกแล้วหลังประกาศเลิกอดีตสามีไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าดวงการงานของเจ้าตัวจะพุ่งสุดๆแถมออร่าความสวยยังเปล่งปลั่งอีกต่างหากล่าสุดสาวเป็กกี้ฉลองความโสดทุ่มเงินเปย์ตัวเองรับวาเลนไทน์แบบไม่ต้องรอให้ผู้ชายคนไหนมาซื้อให้ด้วยการออกรถหรูคันใหม่ป้ายแดงโดยเจ้าตัวโพสต์คลิปให้ชมกันแบบเต็มตาพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าจะซื้อทันทีก็ลิมิเต็ดแรร์ไอเทม718สไปเดอร์ไปเลยสิค่ะขอบคุณตัวเองแฮปปี้วาเลนไทน์สเดย์ขอบคุณดอกไม้สวยๆของน้องสาวที่น่ารักแอดบันเนียขอบคุณน้องบูมแอดสุขสันต์ไฮเปอร์สปอร์ตที่หารถให้พี่นะคะท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามายินดีและชื่นชมในความเก่งสุดสตรองของสาวเป็กกี้เป็นจำนวนมากที่สำคัญไม่ลืมส่องทะเบียนเอาไปลุ้นเลขเด็ดงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้ด้วยขอบคุณภาพไอจีเพ็กกี้ขีดล่างเสรตุญญาเอมมี่แม็กซิมร่ำให้ลูกโดนเพื่อนล้อแม่นมใหญ่ปิดตำนาน 700cc สามีเตรียมบวชให้หลังจบคดีช่อโกงแชร์เอมมี่แม็กซิมร่ำให้ลูกโดนเพื่อนล้อแม่นมใหญ่เท่าหัวเด็กปิดตำนาน 700cc เผยสามีเตรียมบวชแก้บนให้หลังจบคดีช่อโกงแชร์จากกรณีเมื่อวันที่26กันยายน2566 ศาลฎีกาสั่งกักขังนางแบบสาวเอมมี่อมนต์วรรณสิริกิตติรัตน์หรือเอมมี่แม็กซิมเป็นเวลา2เดือนคดีช่อโกงแชร์พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปัจจุบันเธอได้กลับออกมาใช้ชีวิตอย่างอิสระแล้วพร้อมทั้งเตรียมขึ้นเขียงผ่าเต้าปิดตำนานเอมมี่นอหนูมอม้า 700cc เป็นนิวเอมมี่โดยล่าสุดวันที่14กุมภาพันธ์67เอมมี่เปิดใจก่อนเข้าห้องผ่าตัดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนไซส์ในครั้งนี้เป็นการขยับลงไม่ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่านมแม่มึงใหญ่เท่าหัวเด็กและมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนพร้อมกันนี้ยังเผยว่าสามีจะบวชให้หลังคดีสิ้นสุดแล้ววันนี้จะเปลี่ยนไซส์นมเอมมี่ทำ700ลูกบาทเซนติเมตรบอกตรงๆก็ใจหายทำมา10กว่าปีแล้วแล้ว700ลูกบาทเซนติเมตรทำให้คนได้รู้จักเอมมี่แม็กซิม1มีชื่อเอมมี่แม็กซิม2เขาช่วยเราทำมาหากินเพราะเมื่อก่อนเราเป็นสายเซ็กซี่เราต้องใช้เรือนร่างทำมาหากินแล้วเรายังเด็กแค่24ถึง25ปีก็ไม่ได้คิดอะไรมั่นใจในตัวเองว่ากูต้องนมใหญ่ไว้ก่อนประโยชน์ของมันคือช่วยทำมาหากินทำงานทำเงินได้เยอะมากในช่วงนั้นเอาตรงๆก็เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองได้มันเลยทำให้รู้สึกใจหายแหละที่จะไม่มี700ลูกบาทเซนติเมตรแล้วปัญหาเกิดเมื่อไหร่ที่เราตัดสินใจว่าไม่อยากมีแล้วปวดหลังค่ะปัญหาคือเริ่มรู้สึกปวดหลังมากขึ้นพอปวดมากๆก็ปวดมาที่ต้นคอที่หัวเลยไปปรึกษาแล้วหลายคนก็บอกว่าแฟนเขาเป็นเหมือนกันด้วยความที่ตัวเล็กแล้วทำหน้าอกใหญ่มันปวดจนรู้สึกทรมานกับอาชีพใหม่ของเราด้วยเพราะตอนนี้เราหันมาทำธุรกิจเต็มตัวดังนั้นเลยรู้สึกว่าในเมื่อเลือกที่จะไม่ใช้เรือนร่างแล้วเราใช้สมองในการทำงานแล้วทำไมเรายังต้องมีเขาอยู่เลยตัดสินใจเอาออกดีกว่าความคิดที่อยากเอาออกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ความคิดที่จะเอาหน้าอกออกมันมีมา 2-3 ปีแล้ว
ตั้งแต่ลูกเริ่มโตตอนน้องอิจิอายุ15ปีเขาโดนเพื่อนล้อด้วยว่าแม่มึงนมใหญ่แล้วความที่ลูกรักเราเขาก็มีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นตลอดก็สงสารลูกเลยตัดปัญหาตรงนี้แล้วพอมาเรื่องสุขภาพของเราก็เลยโอเคทั้งสุขภาพด้วยทั้งเรื่องลูกด้วยแล้วเราก็มีวุฒิภาวะความคิดเราก็เปลี่ยนแปลงไปก็เลยเอาออกเลยก็ได้เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเราคิดแบบนี้เราอธิบายให้ลูกฟังไหมทำไมแม่ต้องทำ700ลูกบาทเซนติเมตรลูกรู้ค่ะอธิบายให้ลูกฟังหมดแล้วเราจะไม่เล่าเรื่องนี้เพราะมันจะร้องไห้นะเสียงสั่นลูกหน่อยไหมเวลาเพื่อนล้อว่าแม่นมใหญ่กว่าหัวเด็กอีจิเขาเป็นเด็กที่มีความอดทนสูงมากนะสมมุติมีคนมาล้อ10คนว่าแม่มึงนมใหญ่แม่มึงถ่ายโป๊ก็จะมีเรื่องชกต่อยกันสัก 5-6 คนค่ะเราเลยรู้สึกสงสารลูกเอาออกก็ได้วะแล้วเราบอกลูกยังไงจริงๆน้องอิจิเขาเข้าใจแต่ความที่เขารักแม่และเห็นว่าทำไมต้องมาล้อแม่เขานั่นแหละมันคือสิ่งที่ลูกเขาทนไม่ได้ถ้าพูดถึงในหน้าที่การงานเขาเข้าใจทุกอย่างว่าหมามีต้องทำงานหนักต้องทุ่มเทไม่ว่าจะใช้เรือนร่างในการทำมาหากินเขาเข้าใจแต่สิ่งที่น้องทนไม่ได้คือทำไมต้องมาล้อบ่อยๆเสียงสั่นทำไมต้องเอาปมด้อยมาล้อเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออสงสารลูกร้องไห้ไม่อยากให้ลูกมีเรื่องไม่อยากให้คนอื่นมาล้อลูกเราค่ะเราก็บอกเขาว่าลูกอดทนนะหมามีไม่แคร์ใครจะว่ายังไงหมามีไม่สนใจมีแค่ความรู้สึกลูกมากกว่าวันนี้เขารู้ว่าเอมมี่ต้องผ่าตัดเขาก็บอกว่าปลอดภัยนะนี้จริงๆมีไม่ต้องทำเพื่อนหนูก็ได้แต่เราก็บอกว่ามันคงหมดเวลาของมีแล้วด้วยมีแก่แล้วจะ40แล้วคงต้องใช้สมองในการทำมาหากินเอาจริงๆก็คือสงสารลูกสงสารสุขภาพตัวเองและแฟนก็ค่อนข้างขี้หึงด้วยห่วงด้วยก็ทำให้เขาสบายใจยิ่งเขาจะบวชให้เราด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้ลูกให้คนที่รักเราสบายใจเอมมี่ก็ทำถ้าทำใหม่อยากได้ประมาณไหนจริงๆสัก600ลูกบาทเซนติเมตรก็ได้หัวเราะ500-600ลูกบาทเซนติเมตรประมาณนี้คือเราเป็นคนชอบผู้หญิงนมใหญ่อยู่แล้วถ้าหมอบอกว่าโอเคก็เอาตามนั้นเลยสามีจะคุ้นกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปไหมก็ต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้คือเต๋าเขาเป็นคนที่หวงถ้าวันนี้เราเป็นผู้หญิงนมเล็กๆธรรมดาทั่วไปก็อาจจะทำให้เขาใช้ชีวิตง่ายขึ้นก็ได้ถ้าเขาชอบใหญ่ๆไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อของปลอมให้แต่เราก็มีปรึกษาเขาเขาก็บอกแม่ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะแต่บางทีก็คิดว่านมใหญ่ไปทำให้แม่ปวดหัวคือเขาก็เป็นห่วงสุขภาพเราใจก็ไม่อยากให้เมียเปลี่ยนหรอกอยากได้แบบนี้แหละแต่ก็เรื่องสุขภาพสุดท้ายก็ต้องเอาชีวิตไว้ก่อนชีวิตคู่มันจะเปลี่ยนไหมสำหรับตัวเราคิดว่าไม่น่าเปลี่ยนนะเราก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมแค่อาจจะดูหน้าอกเล็กลงต้องถามว่าเต๋าเขาโอเคหรือเปล่าหนูอะโอเคเอาตัวเองเป็นหลักถ้าสุขภาพไม่ดีที่บ้านก็แย่นะ700ลูกบาทเซนติเมตรกับลูกไม่โดนล้อก็เลือกลูกไม่โดนล้อต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ไหมไม่จำเป็นเพราะเสื้อผ้าตัวเล็กอยู่แล้วค่ะเป็นคนผอมคุณหมอแนะนำยังไงบ้างเริ่มต้นเลยต้องเปลี่ยนจากบนผิวหนังมาเป็นใต้กล้ามเนื้อส่วนเรื่องไซส์เรามาดูกันอีกทีว่าไซส์ไหนเหมาะกับเรามากที่สุดแต่เขาเลือกเป็นซิลิโคนไขมุกให้จับแล้วเป็นธรรมชาติเลยรู้สึกว่าน่าสนใจสมัยนี้ขนาดหน้าอกมีผลกับการใช้ชีวิตไหมเอาตรงๆไหมบางทีเราซื้อเสื้อผ้ามาเพราะเห็นผู้หญิงคนนี้ใส่แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่มีนมใส่แล้วสวยมากพอเอมมี่มีนมใส่แล้วมันไม่สวยเหมือนเขาถึงเราจะชอบนมใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปโฟกัสอะไรขนาดนั้นว่าต้องนมใหญ่แบบนี้ไปตลอดชีวิตเอาตรงๆคือทำใจมาแล้วเราชอบจริงแต่ดูความเหมาะสมดูอายุเอมมี่เลือกความเหมาะสมมากกว่าค่ะคิดว่าอันใหม่จะเปลี่ยนชีวิตเราแค่ไหน
ก็มีการดูดวงมาก่อนเขาบอกว่าเปลี่ยนเลยลูกครั้งนี้ก็ปังแน่นอนเพราะการจ้างงานบางทีเขาก็ไม่ได้จ้างที่หน้าอกอย่างเดียวคนใหม่คนไม่มีหน้าอกงานล้นก็มีดังนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตตอนนี้เอมมี่ก็ยอมรับในสิ่งมันจะเกิดขึ้นค่ะรู้สึกยังไงกับคำที่ติดตัวเรามาว่านมใหญ่แต่ไร้สมองมันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะที่เอมมี่โดนว่านมใหญ่แต่ไร้สมองมันเป็นช่วงวัยรุ่นที่ทำอะไรก็ไม่คิดเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยแต่พอเราเริ่มจะลดไซส์พอเราจะลดไซส์เราก็มีสมองแล้วแล้วเอมมี่ก็รู้สึกภูมิใจที่มันจะเกิดขึ้นในตอนนี้เอมมี่มาดูแล้วอะเคยเหมือนกันนะคนติดต่องานกับผู้จัดการคือบางทีเขาอยากจะได้นักแสดงรูปร่างหน้าตาแต่นมเราใหญ่เกินไปมันก็มีนะคะมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยพูดบางคนเขาก็มองว่าน้องเอมมี่ดูล้นเกินไปหมายถึงหน้าอกเรามันล้นก็มีทวดงานไปเหมือนกันคือจะบอกว่าบางทีชีวิตใหม่ที่มันเกิดขึ้นกับเอมมี่นมเล็กอาจจะทำให้เอมมี่หาเงินได้ด้วยเสียใจใหม่ที่วันนั้นสูญเสียโอกาสเพราะนมใหญ่เกินไปถามว่าเสียใจก็เฟลแป๊บเดียวเพราะว่ามันก็มีงานอื่นเข้ามามันก็จะเป็นสายเซ็กซี่ตลอดอย่างเช่นล้างรถแต่ว่าบางทีเราอยากอยู่จอแก้วหนูอยากเล่นละครหนูอยากกลับมาอยู่ในพื้นที่ที่หนูเคยอยู่เคยมาหนูอยากมาตรงนั้นมากกว่าแต่ผู้ใหญ่หลายคนก็บอกให้ว่าถ้านมเล็กกว่านี้เจ๋งเลยก็ลองดูค่ะชีวิตมันอาจจะดีขึ้นก็ได้แฟนคลับของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาถามว่าหลังจากที่เราไปเล่น MV ให้แล้วเราก็หายไปไหน2 เดือนคือแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงรู้หมดทุกคนว่าเอมมี่หายไปไหนเอมมี่จะไม่พูดซ้ำตอนนี้คือเอมมี่ดีขึ้น2 เดือนที่เอมมี่หายไปก็กลับมาได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีคือหลังจากที่เอมมี่ออกมาเอมมี่ก็โทรหาผู้ใหญ่และสิ่งหนึ่งที่เขาพูดยินดีต้อนรับกลับบ้านนะลูกแค่คนนี้คนเดียวเอมมี่ไม่ต้องการอะไรอีกเลยแล้วก็ขอฝากเอมมี่ในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดด้วยนะคะตอนนี้ชีวิตเอมมี่ถ้าให้พูดก็คือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีมากเอมมี่จะไม่กลับไปพูดถึงอดีตแล้วและจะไม่ย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องนั้นอีกแล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามเอมมี่ขอเดินหน้าต่อไปเอมมี่ทำอยู่มองว่ามันถูกต้องคือถูกต้องเราเลือกเดินเส้นทางใหม่เอมมี่โตขึ้นความคิดความอ่านเอมมี่ก็เปลี่ยนไปไม่ได้จะมาต้องการฉันชนะฉันต้องเป็นอย่างนี้ผู้ใหญ่แพลนให้เอมมี่แบบไหนเอมมี่ก็จะไม่ดื้อชีวิตใหม่ของเอมมี่ดีและธุรกิจเอมมี่ก็ไปได้ดีด้วยเมื่อก่อนเอมมี่ไปมองคนอื่นมากจนลืมไปว่ากำพืชของตัวเราเองมันเป็นยังไงฉันขออยู่ตรงนี้และพัฒนาฉันให้มันดีกว่าที่ฉันเคยเป็นเอมมี่จะไม่มองกลับไปแล้วเพราะว่ารู้สึกพลังบวกที่มันอยู่รอบตัวเอมมี่มันแทบจะไม่มีเอมมี่แล้วใครไม่ดีกับเอมมี่เอมมี่ตัดเลยค่ะคือตอนนี้ชีวิตเอมมี่ก็คือเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับเรือนจำทำทุกอย่างอะไรที่เป็นประโยชน์กับเรือนจำเป็นจิตอาสาและไม่ใช่แค่ในเรือนจำนะคะอะไรที่เป็นจิตอาสาทำหมดค่ะได้เงินก็ทำไม่ได้เงินก็ทำนี่คือหนูแล้วจริงๆอะหนูเป็นแบบนี้มานานแล้วนะคะเพียงแค่ไม่มีใครนำเสนอด้านนี้รู้สึกยังไงที่สามีบวชให้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่วิเศษที่สุดในชีวิตคนคิดว่าเราโอ้โหจะเป็นไปได้เหรอที่ผู้ชายคนนึงจะบวชให้เรามีค่ะพี่เต๋านี่แหละค่ะคือโอเคเอมมี่พูดก็ได้คือเขาบ่นให้เอมมี่ในเรื่องคดีวันนี้คดีสิ้นสุดไปแล้วจากที่ทุกคนเคยทราบว่าเอมมี่จะต้องติดกี่ปีแต่เอมมี่หายไป2 เดือนโอเคเอมมี่ยอมรับก็ไม่ได้ปิดอะไรแต่ไม่ได้อยากจะไปพูดถึงในเรื่องนี้อีกร้องไห้ให้มันรู้สึกแย่และมาทำให้เราต้องยืนร้องไห้แบบนี้
อย่างที่เอมมี่บอกมีผู้ชายหลายคนขอเอมมี่แต่งงานหลายคนแต่เอมมี่ไม่เคยแต่งมาแต่งงานกับเป๋เพราะว่าเต๋าเอาตัวมารับลูกปืนแทนและในวันที่เอมมี่แย่ที่สุดเขาอยู่กับเอมมี่ไม่เคยซ้ำเติมวันที่ลูกไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาเป็นคนที่หาเงินให้ลูกไปโรงเรียนและวันนี้ที่ทุกอย่างสิ้นสุดเต๋าก็บวชให้กับเอมมี่มันไม่มีแล้วค่ะผู้ชายที่จะทำให้ขนาดนี้เพื่อนถามว่ามึงไม่อิจฉาคนอื่นเหรอที่ปีใหม่เขาได้บ้านได้รถได้ที่ดินไม่อิจฉานะแต่ผัวบวชให้เราคือหายากคือภูมิใจแล้วคิดไหมสองเดือนที่เราหายไปเขาจะเปลี่ยนใจไม่คิดเลยค่ะเพราะว่าเขาไปหาเอมมี่ตลอดยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเขาอยู่กับเราเขาก็ต้องอยู่กับเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเขาหักหลังเรามันก็จะมีสักวันที่เขาหักหลังเราค่ะ